สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้ต่อสิพาทุกคนมาดูธรรมชาติของสวีเดนจ้ะสีฮอดหน้าเมษาแล้วจ้ะถึงเดือนเมษาเราก็ยังหนาวอยู่จ้ะปีนี้หนาวแห้งค่ะอีหลีจ้ะพี่น้องหนาวคักหนาวคักจนแบบว่าโอ้ยหิมะตกทุกมือเบิ่งนะจ้ะพี่น้องหิมะเต็มอยู่ต่อสิพาพี่น้องมาเบิ่งสัตว์อันหนึ่งหลายหลายพี่น้องต่อขับรถผ่านต่อก็เลยเห็นต่อเลยไอ้พระพี่น้องมาเบิ่งเนาะจ้าหลายคักหลายคักอีหลีต่อเห็นหลายมือแล้วแต่ว่าเขาสิไปให้จากบ่ต่อสิพาพี่น้องแอบดูเนาะจ้าบางทีเขาอาจสิไปจากเฮาคันเฮาไปใกล้เนาะต่อพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะจ้าไปเบิ่งน้ํากันจ้าดูธรรมชาติน้ํากันอากาศหนาวคักพี่น้องเบิ่งนะจ้าหนาวคักอีหลีหิมะจังไหนมาตกหน้าเมษาจ้าไปกันจ้าต้อยพาไปเบิ่งบาต้อยสิพาไปเบิ่งหยังยางไปน้ํากันเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งแน่จ้าโอ้ยอากาศก็เย็นเย็นฟังเสียงจ้าพี่น้องฟังเสียงเสียงเป็ดปลาห่านทั้งหงทั้งห่านจ้าพี่น้องจ้าเต็มแม่น้ําอยู่ตอนเช้าๆต้อขับรถมาประมาณไอ้ตี5เอ้ย6โมงเช้าจ้า6โมงเช้าห่านหงสิเต็มไปเบิดเลยตะบาเอ้าตอนนี้คือบ่เห็นหงพุ่นพุ่นพุ่นเขาขึ้นไปพุ่นจ้าเขาขึ้นไปไอ้เขาขึ้นไปทางสนามหญ้าแล้วมึงขึ้นเขาสินอนอยู่นี่เต็มอยู่จ้าพี่น้องเบิ่งจ้าต่อยพาไปเบิ่งหงสิเต็มเลยนะโอ้ยห่านปลาจ้าห่านปลาหลายค่ะพี่น้องเอ้ยต่อยพาเบิ่งจ้ามันสิขึ้นไปสนามหญ้าอีกฝั่งหนึ่งจะเต็มอยู่โอ้เห็นหงตัวหนึ่งจ้าเห็นหงตัวหนึ่งมันไปใส่เบิดนั่นหงจ้าแต่ว่าห่านเต็มเลยจ้าพี่น้องห่านปลาเต็มเลยจ้านู่นพาพี่น้องมาเบิ่งธรรมชาติสวีเดนจ้าอยู่ตรงนู้นสิหลายจ้าพี่น้องจ้านั่นทางพูดสนามหญ้าฟังบ้านพูดนะพูดมีตะฮานดิจ้านั่นน่ะแถบนู้นสิมีตะฮานเต็มไปเบิดเลยแต่ต่อขยายไปบ่เห็นได้ชัดเพราะว่ามันไกลเกินจ้าเต็มเลยจ้าพี่น้องธรรมชาติหลายค่ะอีหลีพุ่นเขาสิบินไปสนามหญ้าเขาไปหากินแต่ยังมังคืนนะจ้าต่อขับรถมาตี5สิเต็มเลยเต็มแม่น้ําเลยเขาสิมานอนอยู่แม่น้ํานี่พาพี่น้องมาดูธรรมชาติจ้าเสียงดังเจียวจาวนู่นบินเต็มเลยเขาเห็นต่อเขาบินหนีเขาบินหนีเต็มเลยจ้าเขาบินขึ้นไปสนามหญ้าพุ่นจ้าเขาบินไปสนามหญ้าไปหากินดูนู่นนู่นเขายืนลงไปสนามหญ้าตรงนู่นดำๆอยู่สนามหญ้ามีแต่เป็ดด้วยห่านเต็มเลยจ้าพี่น้องจ้าห่านเต็มไปเบิดเลยอุ้ยหง2ตัวนี่น่ารักจังเลยไหนหง2ตัวนี่ตอนกลางคืนตอนเศร้าๆมาหงสินอนเต็มอยู่จ้าหงขาวจักหน่อยเขาสิหาสิมีการล่าห่านจ้าเขาสิมีการล่าห่านถ้าอยู่ยังสิผู้ใดสิเอาจักกี้ตัวก็ได้เด้อจ้าพี่น้องเขาสิมีการเทศกาลล่าห่านจ้าถ้าผู้ใดมีถ้ามันมาอยู่ในสนามของเขาแบบเนี้ยแบบของเขาเจ้าเนาะเพิ่นกะสิล่าเพิ่นกะสิยิงสิเอา10ตัวยี่สิบตัวก็ได้แฟนโตบอกว่าอยากกินบ่พ่อนะว่าแฟนสิล่ามาให้โตว่าโตบ่เอาดอกโตบ่กินกินบ่ได้เดี๋ยวผิดเบิ่งจ้าพี่น้องจ๋าหลายคักเนาะพามาดูธรรมชาติค่ะ
ดูธรรมชาติเสร็จแล้วก็จะพาพี่น้องไปรถก่อนไปหารถทางนั้นน่ะสิเป็นทางแบบว่าเป็นสะพานเดินไปตรงนั้นสะพานเดินไปตรงนั้นเดี๋ยวพาพี่น้องไปเดินดูเนาะจ้าพี่น้องทางไปทางนั้นโอ้มันเป็นทางดีต่อสิขับรถมาตรงนั้นมันสิมองเห็นห้างเห็นหงนอนยามมื้อเช้าจ้านอนยามมื้อเช้าเต็มเลยไปจ้าพี่น้องพาพี่น้องเบิ่งซ้ํานี่ก่อนเนาะตัวอยากพาไปเบิ่งหม่องตรงสนามหญ้าตรงฝุ่นจังเลยมันหลายค่ะอีหลีจ้าพี่น้องห่านแหมธรรมชาติของสวีเดนนี่มันสวยงามอีหลีเนาะจ้าพี่น้องจ๋ามื้อเช้าต้องก็ขับรถมารับลูกกวาง4ตัวกวาง4ตัวยางพระนางตัดอันหน้ารถจ้าต้อจ้ากวาง4ตัวมันจะเดินไปเดินมาอยู่แถวบริเวณบ้านต้อนั่นแหละแล้วมันก็สิขับมาฟังอีกฝั่งนึงของบ้านลูกชายต้ออีกเทียนนึงอากาศดีค่ะพี่น้องอากาศดีอยู่ดอกไม้พวกนี้ก็ใกล้สิออกแล้วถ้าดอกไม้ออกนี่ต้อก็สิแพ้ต้อสิแพ้ขนาดเลยโอเคจ้าเดี๋ยวต้อสิหาวิธีพาพี่น้องไปเบิ่งฟังนู่นมันสิมีไปเบิ่งได้บ่ปู่ต้อว่าบ่คือดอกเนาะมาแล้วจ้าต้อพามาดูตรงนี้จ้าพี่น้องพามาดูตรงนี้จ้าที่มันสิเห็นได้ชัดตอนนั้นเราไปอยู่ตรงแม่น้ำกันเราจะเห็นไม่ชัดตรงนี้เราจะเห็นหงขาวเต็มเลยค่ะดูหงขาวเต็มเลยจ้าพี่น้องจ๋านี่ดูตรงนั้นจ้ะเราพาพี่ต่อพาพี่น้องเบิ่งจ้าหงนี่ฝูงหงฝูงห่านจ้าฝูงทั้งหงทั้งห่านเต็มเลยฤดูหงห่านจ้าพี่น้องจ๋าดูเป็นหลายสิบตัวเลยจ้าเบิ่งแน่หลายสิบตัวเลยตรงนี้จะเป็นฝูงหงขาวทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้จะเป็นฝูงหงขาวสังเกตดูดีดีจ้าพี่น้องเพราะว่าจะขาวเหมือนหิมะเลยขาวเหมือนหิมะเลยเยอะมากค่ะพาพี่น้องดูธรรมชาติของสวิเดนจ้าหน้านี่พวกนกพวกหยังสิบินมัดสวิเดนเยอะมากเลยจ้าอีกน้อยต้อสิพาพี่น้องไปดูนกกระสาขายาวถ้าบ้านเพิ่นสิเรียกทรอโนทรอหน้าจ้าตอนนี้โอ้โหตรงนี้หงเยอะมากเลยครับพี่น้องเป็นครั้งแรกที่ต้อเห็นหงเยอะขนาดนี้ค่ะเป็นครั้งแรกและที่นี่เยอะมากธรรมดาจะเห็นแต่ห่านจ้าธรรมดาจะเห็นแต่ห่านตรงนี้จะที่ไหนก็เยอะช่วงนี้นกพวกห่านพวกหงจะมาสวีเดนเยอะมากเลยค่ะมาดูธรรมชาติด้วยกันค่ะสารคดีวันนี้คือพาดูสัตว์ธรรมชาติที่เป็นหงเป็นห่านเนาะจ้าพี่น้องอีกเนี่ยเขาขึ้นมาจากแม่น้ำตรงนู้นค่ะตรงที่ต้อไปดูแรกๆต้อพาพี่น้องขับรถมาอีกฝั่งหนึ่งถึงนึกว่าบ่มีเส้นทางมาตรงนี้แต่บังเอิญกับมีเส้นทางมาตรงนี้เป็นโชคดีที่ของต้อที่ได้เห็นเส้นทางมาตรงนี้ค่ะพาไอพี่น้องได้เบิ่งสัตว์ธรรมชาติอยู่เนาะพี่น้องจ๋าจ้าพี่น้องมันสิเต็มไปหมดแถบนี้เต็มไปหมดเลยจ้านี่ฟังนี่ก็เต็มเลยฟังนี้ก็เต็มเลยค่ะพี่น้องเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมากินเนี่ยเต็มเลยจ้าฝูงหงฝูงห่านค่ะดูกันเพลินๆ เนาะค่ะพี่น้องจ๋าดูกันเพลินๆหงขาวสวยงามมากจ้าพี่น้องโอ้โหตรงนั้นตรงนี้ค่ะพี่น้องจ๋าตรงนี้ดูดีๆนะคะจะเต็มไปหมดมือต้อสั้นนะจ๋าขออภัยด้วยนะจ๋าเพราะว่ามือสั้นเพราะว่ามันอากาศเย็นจ้าตรงนี้ค่ะเยอะมากตรงนี้ค่ะเป็นหลายสิบตัวเลยจ้ะพี่น้องสวยงามสุดๆอยากให้พี่น้องมาดูด้วยตัวเองมากเลยจ้ะโอ้โหต่อบ่มีคำบรรยายบ่มีคำเว้าเลยจ้ะคือแบบสุดๆเลยใกล้จะมีเทศกาลแล้วนะเทศกาลล่าสัตว์เหมือนกันค่ะอีกหน่อยเฮะนี่ก็คือแบบ
ถ้าเพิ่นบ้านพืชบ้านผลเนี่ยจ้าบ้านไหนผักพวกชาวนาเพิ่นก็สิเดือดร้อนนะจ้าพวกชาวนาเพิ่นก็สิเดือดร้อนอย่างหนึ่งอยู่คือว่าพวกห่านพวกหยังสิมากินเม็ดพละไอเม็ดพืชพันธุ์พืชเพิ่นน่ะจ้าอีกจักหน่อยน่ะจ้าเพิ่นก็ต้องสิมีการแต่นั่นจักหน่อยดูค่ะมาดูด้วยกันจ้าเทศกาลเปิดตัวหงห่านค่ะตรงนี้สวยมากค่ะพี่น้องตรงนี้จะมีเป็นหงขาวอ่ะตรงเนี้ยดูสิเต็มไปหมดเลยเขามาหากินไอ้พวกไอ้เมล็ดพืชเมล็ดผักของชาวไร่ชาวนาเพิ่นจ้าแต่ว่าตรงนี้เพิ่นก็สิเป็นสนามหญ้าของแบบว่าเพิ่นสิเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวจ้าตรงนี้นะจ้าถ้าเพิ่นปลูกหญ้านี่มากินแบบนี้บ่ได้แล้วจ้าพี่น้องเพิ่นก็ต้องจัดการจักหน่อยอู้หู้ยละหยอกกันน่ารักน่ารักแท้วันนี้ต่อก็พาพี่น้องมาดูเพิ่นนะจ้าดูธรรมชาติที่สวยงามของสวีเดนค่ะเลิกงานนี่หลังเลิกงานต้องก็พามาแวะดูเนาะค่ะพี่น้องเนาะดูด้วยกันสวยงามมากค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ต้องก็เอาไว้เพียงสำนีก่อนเนาะจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวจะพาหาดูอะไรสวยๆธรรมชาติเนาะจ้าเนาะกลับบ้านกันค่ะไปทำกับข้าวทำงานพรุ่งนี้ต่อค่ะคลิปนี้ต่อก็เอาไว้เพียงสำนีก่อนเนาะจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ โอ้ยห้องกลับกลับ ห้องกลับกลับเถอะเนาะกลับบ้านกันจ้าวันนี้ค่ะพามาดูหงและห่านแล้วค่ะเรากลับบ้านกันนะคะ